สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเสียงนะคะเสียงก็เป็นคลื่นอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งนักเรียนจำได้ไหมคะว่าเสียงเป็นคลื่นชนิดใดนะคะเสียงต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะจัดเป็นคลื่นโกนนะคะและขณะเดียวกันนะคะเวลาเสียงเคลื่อนที่ผ่านอากาศไปเนี่ยนะคะก็จะทำให้อนุภาคของอากาศเนี่ยเคลื่อนที่เข้าและออกจากกันคือขนานกับทิศของคลื่นเสียงนะคะเราก็จะจัดให้เป็นคลื่นต่ำยาวด้วยนะคะอ่ะทีนี้มาดูโจทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของเสียงกันค่ะข้อแรกนะคะเมื่อเปิดให้ลำโพงทำงานอนุภาคของฝุ่นที่อยู่หน้าลำโพงเนี่ยดังรูปเนี่ยนะคะจะมีการเคลื่อนที่อย่างไรนะคะก็จะมีเคลื่อนที่ออกจากลำโพงก็จะมีทิศของอนุภาคนะคะลูกศรที่อยู่ในช้อยแต่ละช้อยจะแสดงทิศของอนุภาคฝุ่นนะคะแล้วก็ข้อ2ก็จะสั่นขึ้นลงตามแนวดิ่งข้อ3เนี่ยก็จะสั่นไปมาตามแนวระดับข้อ4โอ้เป็นลักษณะของรูปคลื่นเลยขึ้นลงนะคะทีนี้เสียงที่ออกจากลำโพงเนี่ยทิศของเสียงสมมติลำโพงหันทางนี้ทิศของคลื่นเสียงก็จะไปทางขวานะคะทิศคลื่นลักษณะของเสียงเป็นคลื่นต่ำยาวอนุภาคของฝุ่นหรืออากาศที่อยู่หน้าลำโพงจะต้องเป็นไงคะเคลื่อนที่ขนานกับทิศคลื่นพอเคลื่อนที่ขนานกับทิศคลื่นเหมือนอย่างในรูปที่ครูแสดงให้ดูเพราะฉะนั้นทิศของฝุ่นก็น่าจะเป็นไงคะมีทิศตามแนวระดับนะคะก็จะตอบข้อ3ค่ะนะคะอันนี้คือแสดงให้เห็นว่าเสียงเป็นคลื่นต่ำยาวนะคะต่อไปข้อ2ข้อใดต่อไปนี้นะคะที่มีผลทำให้อัตราเร็วของคลื่นเสียงในอากาศเปลี่ยนแปลงทีนี้อัตราเร็วของคลื่นเสียงในอากาศนะคะหรืออัตราเร็วของคลื่นเสียงในตัวกลางใดๆเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของตัวกลางนะคะยิ่งตัวกลางมีความหนาแน่นมากอัตราเร็วเสียงที่เคลื่อนที่ผ่านก็จะเคลื่อนที่ได้เร็วนะคะก็เสียงนะคะจะเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่เป็นของแข็งได้เร็วกว่าเมื่อมันเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่เป็นของเหลวและก๊าซตามลำดับนะคะในขณะเดียวกันนะคะถ้าเป็นคลื่นเสียงในอากาศแล้วก็จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิด้วยนะคะจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศที่เป็นตัวกลางอย่างเดียวค่ะเสียงในตัวกลางใดๆถ้าชนิดของตัวกลางหรือความหนาแน่นตัวกลางคงที่นะคะอัตราเร็วเสียงก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิถ้าอุณหภูมิสูงเสียงก็จะเคลื่อนที่ผ่านไปได้เร็วค่ะทั้งนี้เป็นเพราะว่าจะอุณหภูมิที่สูงนะคะจะทำให้อนุภาคของตัวกลางเนี่ยสั่นได้ง่ายมีพลังงานจนที่เป็นแฮมากนะคะก็จะสั่นนะคะถ่ายทอดพลังงานเสียงเนี่ยไปได้เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงเสียงในอากาศอากาศในบริเวณเดียวกันนะคะหรือต่างบริเวณกันที่อาจจะมีความหนาแน่นต่างกันหรือว่ามีอุณหภูมิต่างกันทีนี้นะคะถ้าเราพูดถึงลักษณะของเสียงที่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่อัตราเร็วเสียงก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวกลางจริงไหมคะเพราะฉะนั้นการเพิ่มหรือลดความถี่ในที่นี้จะไม่ค่อยส่งผลจะขึ้นอยู่กับอะไรคะการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิของอากาศนะคะโดยเรามีความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วเสียงกับอุณหภูมิของอากาศเป็น V เท่ากับ331บวก 0.6 T ก็คืออุณหภูมิในหน่วยขององศาเซลเซียสนะคะเห็นว่าทุกๆอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสในอัตราเร็วเสียงจะเพิ่มขึ้น 0.6 เมตรต่อวินาทีนะคะส่วนตรงนี้เป็นค่าอัตราเร็วเสียงณอุณหภูมินะคะ0องศาเซลเซียสซึ่งบางทีอาจจะเป็น330หรือ331ก็จะตกประมาณ300กว่านะคะ300กว่านิดๆอย่างเงี้ยในลักษณะนี้ก็ขึ้นอยู่กับโจทย์กำหนดว่าจะให้ที่อุณหภูมิ0องศาเซลเซียสในอัตราเร็วเสียงเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็น330ก็ได้ก็แล้วแต่นะคะที่จะกำหนดเพราะฉะนั้นอัตราเร็วเสียงในอากาศนะคะจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอัตราเร็วเสียงจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะนะคะชาวประมงนะคะส่งคลื่นไปยังฝูงปลาพบว่าช่วงเวลาที่คลื่นออกไปจากเครื่องส่งจนกลับมาถึงเครื่องเนี่ยเป็นเวลา1วินาทีพอดีจงหาว่าปลาอยู่ห่างจากเรือเท่าใดถ้ากำหนดให้ความเร็วของคลื่นเสียงนะคะในน้ำนะคะเป็น1540เมตรต่อวินาที
เนาะถ้าเรามาดูลักษณะวาดรูปตามโจทย์นิดนึงนะคะมีเรือประมงนะคะส่งคลื่นลงไปนะคะคลื่นลงไปหาฝูงปลาสมมติฝูงปลาอยู่ตรงนี้นะคะซื้อคลื่นเคลื่อนที่ลงไปแล้วก็กลับมาที่เรือเนี่ยใช้เวลา0จุดขอโทษค่ะใช้เวลา1วินาทีเวลาทั้งไปและกลับนะคะแต่ว่าเขาถามว่าปลาเนี่ยจะอยู่ห่างจากเรือเท่าไหร่ก็คือเป็นระยะที่เสียงเคลื่อนที่ไปหรือกลับอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเราคำนวณหาระยะทางจาก S เท่ากับ V คูณ T นะคะเวลาที่ใช้จะเป็นเวลาที่เสียงเคลื่อนที่ไปหรือกลับอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะระยะทางเราแค่ระยะที่เสียงเคลื่อนที่ไปก็ได้หรือกลับก็ได้ไม่ใช่ระยะทางรวมกัน2อันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาต้องหาร2จำไว้เรื่องนี้นะคะนั้นเขาถามหาระยะห่างระหว่างฝูงปลากับเรือนะคะ S นะคะส่วน V ก็คือ1540ส่วนเวลาต้องไปหรือกลับอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องหารด้วย2นะคะก็จะใช้เป็น1ส่วน2เนาะ2ใช้2ตัด274เสร็จ1ก็274ก็จะได้ว่าระยะห่างเป็น770เมตรนะคะข้อนี้ก็จะตอบข้อ3เห็นไหมคะว่ามีข้อที่4คำตอบเป็น1540เมตรคือถ้านักเรียนลืมเอาเวลามาหาร2นะคะคำตอบนักเรียนก็จะได้คำตอบเหมือนกันก็มีช้อยให้นักเรียนเลือกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องระวังนะคะว่าเวลาที่โจทย์กำหนดเป็นเวลาที่เสียงเคลื่อนที่ไปและกลับหรือเป็นเวลาที่เสียงเคลื่อนที่ไปอย่างเดียวหรือกลับอย่างเดียวอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะค่ะข้อต่อไปนะคะข้อที่4นะคะข้อใดต่อไปนี้เป็นวัตถุประสงค์ของการบุผนังของโรงภาพยนตร์ด้วยวัสดุกลืนเสียงวัสดุกลืนเสียงเนี่ยมีไว้สำหรับที่จะป้องกันเสียงสะท้อนนะคะในโรงหนังเราต้องการคุณภาพของเสียงที่ดีมากๆนะคะถ้าสมมติเกิดเสียงสะท้อนออกจากผนังแล้วเสียงสะท้อนมารวมกันกับเสียงที่ออกมาจากลำโพงจะทำให้ผู้ฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะก็จะทำให้เกิดแบบลักษณะของเสียงก้องเพราะฉะนั้นวัสดุที่เขาบุกลงไปก็คือจะดูดกลืนนะคะไม่ให้เสียงเกิดการสะท้อนนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะไม่ได้ลดความถี่ของเสียงไม่ได้ลดความดังของเสียงนะคะแต่จะลดการสะท้อนจึงตอบข้อ3ค่ะนะคะซึ่งวัสดุที่ใช้นั้นก็อาจจะเป็นพวกเขาเรียกอะไรกระดาษนะคะหรือว่าไม้อัดนะคะมีลักษณะนุ่มๆนะคะหรือลักษณะของภาพที่ครูมาให้ดูเนี่ยจะเป็นหลืบเป็นช่องนะคะการทำให้ผนังเป็นหลืบเป็นช่องพวกนี้ก็จะลดการสะท้อนของเสียงได้หรือฝ้าเพดานนะคะที่เขาทำหลายๆชั้นนะคะมีส่วนของแบบมีการซ้อนกันมีความลึกความตื้นเนี่ยค่ะก็จะช่วยลดการสะท้อนของเสียงได้ค่ะข้อที่5นะคะเขาถามว่าระดับเสียงและคุณภาพเสียงขึ้นอยู่กับสมบัติใดตามลำดับนะคะก็จะมีข้อ1ความถี่กับรูปร่างคลื่นข้อ2รูปร่างคลื่นกับความถี่ข้อ3แอมพลิจูดกับความถี่แล้วข้อ4ความถี่และแอมพลิจูดทีนี้เราก็มาดูว่าคำว่าระดับเสียงหรือ pitch ตัวนี้ค่ะ PITCH ตัวนี้นะคะก็คือเป็นสิ่งที่บ่งบอกนะคะว่าเสียงแหลมหรือทุ้มนะคะซึ่งอันนี้จะขึ้นอยู่กับความถี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันไหนที่พูดถึงความถี่มีข้อ1กับข้อ4แสดงว่าข้อ2กับข้อ3ไม่ใช่ละนะคะต่อไปคุณภาพเสียงคุณภาพเสียงคือสมบัติของเสียงที่ทำให้รู้ว่าเสียงนั้นมาจากแหล่งกำเนิดใดนะคะก็ยกตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็จะมีเสียงที่มาจากซ่อมเสียงกับไวโอลีนนะคะซ่อมเสียงไวโอลีนก็ตัวเนี้ยนะคะก็คือมาจาก3แหล่งด้วยกันจะเห็นว่านะคะลักษณะของรูปร่างคลื่นที่เกิดขึ้นนะคะถ้าจากซ่อมเสียงก็เส้นคลื่นเนี่ยจะเรียบเชียวนะคะแต่พอซ่อมเสียงก็จะมีส่วนของหยักนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงต่างกันจะเห็นว่ารูปร่างของคลื่นเสียงก็จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นคุณภาพเสียงนะคะจะขึ้นอยู่กับรูปร่างคลื่นเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่1ค่ะนะคะส่วนแอมพลิจูดนะคะถ้าแอมพลิจูดเนี่ยจะบ่งบอกถึงความดังของเสียงค่ะถ้าแอมพลิจูดมากเสียงก็จะดังนะคะถ้าแอมพลิจูดน้อยเสียงก็จะเบาอันนี้ก็คือมันขึ้นอยู่กับกำลังของแหล่งกำเนิดเสียงด้วยถ้ากำลังเยอะก็ให้แอมพลิจูดเยอะอย่างเงี้ยนะคะต่อไปมาดูข้อ6นะคะเขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะคะทีนี้เราก็ต้องมาดูช้อยทีละข้อกันข้อที่1เขาบอกว่าค้างคาวอาศัยคลื่นเสียงในย่านอินฟราโซนิกในการบอกทิศทางและจับเหยื่อนะคะ
ข้อที่2สุนัขสามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่ในย่านอันตราโซนิกโอ3เสียงที่มีความถี่ในย่านอินฟราโซนิกจะมีความถี่เนี่ยต่ำกว่าความถี่ที่มนุษย์สามารถได้ยินนะคะ4คลื่นเสียงในย่านอันตราโซนิกสามารถใช้ทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ได้โอ้เขาจะมีชนิดของเสียงที่ได้ยินเนาะมีอินฟราโซนิกกับอันตราโซนิกใช่ไหมคะที่เขาพูดถึงทีนี้เสียงเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับความถี่ค่ะความถี่ที่มนุษย์ได้ยินความถี่เสียงที่มนุษย์ได้ยินจะอยู่ในช่วง20เฮิรตซ์ถึง 20,000 เฮิรตซ์นะคะ 20,000 เฮิรตซ์หรือ20กิโลเฮิรตซ์เสียงที่มีความถี่สูงกว่า 20,000 เฮิรตซ์เราจะเรียกว่าเป็นคลื่นเหนือเสียงนะคะเราจะเรียกเป็นอันตราโซนิกค่ะนะคะส่วนเสียงที่มีความถี่ต่ำกว่า20เฮิรตซ์เราจะเรียกว่าเป็นเสียงอินฟราโซนิกหรือคลื่นใต้เสียงในลักษณะนี้นะคะทีนี้มาดูค้างคาวอาศัยคลื่นเสียงในย่านอินฟราโซนิกทีนี้ค้างคาวเนี่ยนะคะเขาจะเวลาเขาล่าเหยื่อนะคะเขาก็จะออกมาล่าเหยื่อในตอนกลางคืนนะคะซึ่งเขาจะไม่ได้อาศัยการมองเห็นเหมือนมนุษย์ของเราเขาจะอาศัยการส่งเสียงออกไปนะคะแล้วจับเสียงที่สะท้อนกลับมาเพื่อให้รู้ถึงตำแหน่งของเหยื่อหรือหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้นะคะมันเสียงที่เขาการเสียงที่จะสะท้อนได้ดีลักษณะนี้จะเป็นคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงเพราะฉะนั้นค้างคาวจะอาศัยคลื่นเสียงในช่วงอันตราโซนิกนะคะไม่ใช่อินฟราโซนิกเพราะฉะนั้นข้อ1จะเป็นข้อที่ผิดนะคะผิดตั้งแต่ข้อ1เลยแต่ทีนี้เรามาลองดูข้ออื่นๆก่อนนะคะข้อ2สุนัขสามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่ในย่านอันตราโซนิกได้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราลองกลับไปดูในแบบเรียนนะคะสุนัขจะได้ยินคลื่นเสียงในช่วงที่ประมาณ60กว่าเฮิรตซ์จนกระทั่งถึง40,000กว่าเฮิรตซ์ได้ซึ่งอยู่ในช่วงของเป็นไงคะ อยู่ในช่วงของอันตราโซนิกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็นข้อที่ถูกต้องนะคะต่อมาข้อ3เสียงที่มีความถี่ในย่านอินฟราโซนิกจะมีความถี่ต่ำกว่าความถี่ที่มนุษย์สามารถได้ยินคำว่าอินฟรานะคะอินฟราโซนิกหรืออินฟราโซนิกตัวนี้จะเป็นคลื่นเสียงที่มีความถี่ต่ำกว่า20เฮิรตซ์นะคะซึ่งต่ำกว่าความถี่ที่มนุษย์ได้ยินเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็นข้อที่ถูกต้องนะคะข้อ4คลื่นเสียงในย่านอันตราโซนิกสามารถใช้ทำความสะอาดของเครื่องมือแพทย์ได้ก็คือคลื่นเสียงความถี่สูงเหล่านี้มีประโยชน์เยอะแยะเลยค่ะใช้ทำความสะอาดฝุ่นในที่แบบว่าในซอกในหลืบที่มีลักษณะของฝุ่นเราเขาจะส่งเสียงที่มีความถี่สูงลงไปแล้วก็ทำให้ฝุ่นนั้นกระเด็นกระดอนออกมาได้แล้วก็ใช้ทำความสะอาดของเครื่องมือแพทย์ก็ได้นะคะหรือเวลาเขาจะต้องการตรวจสอบลักษณะความผิดปกตินะของสิ่งในร่างกายของเรานะคะก็จะใช้วิธีการอันตราซาวด์คือการส่งคลื่นเสียงความถี่สูงเหล่านี้ลงไปเช่นอันตราซาวด์ดูลักษณะของทารกในครรภ์บรรดาเนี่ยก็ได้หรืออันตราซาวด์ดูลักษณะของก้อนเนื้องอกในร่างกายของเรานะคะเช่นอันตราซาวด์ที่มดลูกอย่างเงี้ยค่ะสำหรับผู้หญิงที่ต้องตรวจภายในดูว่ามีเนื้องอกในมดลูกหรือเปล่าก็ใช้วิธีการอันตราซาวด์ได้นะคะดังนั้นคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงก็มีประโยชน์เยอะแยะเลยค่ะนะคะค่ะต่อไปข้อที่7นะคะเสียงผ่านหน้าต่างในแนวตั้งฉากมีค่าความเข้มเสียงนะคะที่ผ่านหน้าต่างเฉลี่ยแล้วเนี่ยเป็น1คูณ10กำลังลบ4วัตต์ต่อตารางเมตรพูดถึงความเข้มเสียงนะคะสัญลักษณ์ความเข้มเสียงก็คือ I ค่ะนะคะหน้าต่างกว้าง80เมตรสูง150เซนติเมตรกำลังเสียงที่ผ่านจะมีค่าเป็นเท่าใดนะคะกำลังเสียงก็คือสัญลักษณ์จะเป็นตัว P นะคะความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มเสียงกับกำลังเสียงจะได้ว่านะคะ I เท่ากับ P ส่วน A นะคะก็คือความเข้มเสียงก็คือกำลังเสียงที่ตกตั้งฉากต่อ1หน่วยพื้นที่นั่นเองนะ A ก็คือพื้นที่ของเราในที่นี้ก็คือช่องหน้าต่างถูกไหมคะสมมติว่ามีเสียงเข้ามาอย่างลักษณะนี้แผ่เข้ามาผ่านช่องหน้าต่างนะคะเพราะฉะนั้น A ในที่นี้ก็คือพื้นที่ของช่องหน้าต่างก็หาได้จากกว้างคูณยาวนะคะเพราะฉะนั้นเขาให้หา P ใช่ไหมกำลังเสียง P เท่ากับ I คูณ A นะคะ
ก็จะได้ว่า i ก็คือโจทย์กำหนดให้เป็น 1.0 คูณ 10 กำลังลบ 4 วัตต์ต่อตารางเมตรส่วนพื้นที่ของช่องหน้าต่างกว้างคูณยาวแต่ทีนี้ความกว้างเขาให้มาเป็นเซนติเมตรความสูงให้เป็นเซนติเมตรเหมือนกันเราอย่าลืมเปลี่ยนหน่วยนะคะก็คือ80เซนติเมตรก็เอาหารด้วย100หรือใครจะคูณด้วย10ยกกำลังลบ2ก็ได้ค่ะนะคะแล้วคูณความยาวก็คือ150เปลี่ยนเป็นเมตรก็คูณ10กำลังลบ2นะคะก็จะได้1คูณ10กำลังลบ4ให้เป็นลบ4นะคะ10กำลังลบ2ในวงเล็บคูณกันก็จะได้10กำลังลบ4นะคะ80คูณ150เนาะเราก็จะได้เป็น12,000นะคะ 12,000 ซึ่ง 10,000 ตรงนี้ข้างหน้า10กำลังลบ4คูณกันก็จะได้เป็น10กำลังลบ8คูณกับ 12,000 จัดรูปซะเป็น 1.2 คูณ10กำลัง4นะคะเพราะนั้นคำตอบของเราก็จะเป็น 1.2 คูณ10กำลังลบ4วัตต์นะคะก็จะตอบข้อ2ด้วยกันค่ะข้อ8เป็นข้อสอบ O-NET ปี60นะคะเขาบอกว่าชายหูตึงคนหนึ่งสามารถได้ยินเสียงเมื่อเสียงที่เขาได้รับนะคะขอโทษทีมีความเข้มเสียงไม่น้อยกว่า1คูณ10กำลังลบ8วัตต์ต่อตารางเมตรหากเขาต้องการได้ยินเสียงที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียงที่เป็นจุดซึ่งมีกำลังเป็นพายคูณ10กำลังลบ4วัตต์และแผ่คลื่นเสียงออกไปทุกทิศทางหน้าคลื่นเป็นรูปวงกลมเป็นหน้าคลื่นวงกลมนะคะแสดงใน2มิติได้ดังนี้ทีนี้เวลาเสียงออกไปทุกทิศทางอะค่ะพื้นที่ที่รองรับเราทุกทิศก็จะเป็นลักษณะของเป็นไงคะนึกภาพถึงทรงกลมนะคะนึกภาพถึงลูกบอลแล้วก็มีแหล่งกำเนิดเสียงที่อยู่ที่จุดศูนย์กลางเพราะนั้นพื้นที่ที่รองรับจะเป็นพื้นที่ของเป็นพื้นผิวของทรงกลมนะคะเพราะนั้นเขาก็เลยกำหนดให้ว่าพื้นผิวของทรงกลมนี้สูตรหาเป็น4พาย r กำลัง2 r คือรัศมีของทรงกลมก็คือระยะห่างของชายคนนี้กับแหล่งกำเนิดเสียงค่ะนะคะแล้วก็ให้สูตรมาพร้อมด้วยนะคะว่า i เท่ากับ p ส่วน a i คืออะไร p คืออะไรนะคะแล้วก็ a คืออะไรเนาะต่อมานะคะอ่ะมาดูเขาถามว่าชายคนนี้สามารถอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงได้มากที่สุดกี่เมตรโดยยังคงได้ยินเสียงอยู่นะคะซึ่งชายคนนี้โจทย์กำหนดว่าเขาจะเริ่มได้ยินเสียงเมื่อความเข้มเสียงเป็น1คูณ10กำลังลบ8วัตต์ต่อตารางเมตรใช่ไหมคะนะคะจากโจทย์เนาะนะคะแล้วก็ให้กำลังมาเป็นพายคูณ10กำลังลบ4วัตต์เนาะหาระยะห่างก็คือ r เพราะฉะนั้นจากสมการที่โจทย์ให้มา i เท่ากับ p ส่วน a แต่พื้นที่ที่รองรับนะคะถ้าไม่ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นหน้าต่างประตูนะคะเราถือว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ของทรงกลมก็จะเป็น a ตัวนี้ก็จะเป็น4พาย r กำลัง2นะคะแทนค่า i ก็คือ1คูณ10กำลังลบ8 p คือพายคูณ10กำลังลบ4นะคะส่วนด้วย4พายแล้วก็ r กำลัง2พายตัดพายค่ะนะคะย้ายข้างเราก็จะได้ว่า r กำลัง2เท่ากับ10กำลังลบ4ส่วนด้วย4คูณ10กำลังลบ8นะคะเอา10กำลังลบ8ขึ้นไปเป็น10กำลัง8ก็จะเหลือเป็น10กำลัง4เนาะส่วน4ถอดรากที่2 10กำลัง4ก็ถอดรูทออกมาได้10กำลัง2หรือ100นะคะ4ถอดรูทออกมาได้2ก็100ส่วน2ก็จะได้50เมตรเพราะฉะนั้นชายคนนี้นะคะจะเริ่มได้ยินเสียงนะคะเมื่อเขายืนห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงไปไงคะ50เมตรนะคะถ้าเขายืนห่างออกไปมากกว่า50เมตรเนี่ยเขาจะไม่ได้ยินละเพราะฉะนั้นเขาจะยืนได้มากที่สุดนะคะก็คือ50เมตรเพราะฉะนั้นมาดูที่ช้อยนะคะช้อยที่ตรงกับคำตอบเราคือช้อยข้อที่2ค่ะต่อไปข้อที่9นะคะข้อที่9เนาะเป็นโอเน็ตของปี62นะคะศึกษาเสียงที่เกิดจากแหล่งกำเนิดเสียงที่เป็นจุดมีกำลังเสียงคงตัวและสามารถปรับค่าความถี่ของเสียงได้นะคะวางแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ย2แหล่งนะที่มีกำลังเสียงเท่ากันกำลังเสียงเท่ากันนะวางไว้ใกล้ๆกันนะคะโดยแหล่งกำเนิดเสียง x เนี่ยให้เสียงที่มีความถี่เท่ากับผลของการวัดความดันอากาศดังกราฟกราฟของเราเป็นกราฟความดันกับเวลานะคะ
แล้วก็แหล่งกำเนิดเสียงวายให้เสียงที่มีความถี่200เฮิรตซ์นะคะแหล่งกำเนิดเสียง X จะมีความถี่เท่าใดและถ้าเปิดแหล่งกำเนิดเสียงทั้ง2อัน X กับ Y พร้อมกันเนี่ยคนหูปกติเนี่ยจะได้ยินเสียงเป็นอย่างไรนะคะถ้ากำหนดให้คนหูปกติสามารถได้ยินการเกิดบีทเมื่อความถี่บีทไม่เกิน7ครั้งต่อนาทีพูดถึงความถี่บีทนะคะหาความถี่ของ X และก็มาดูซิว่านะคะ เมื่อเปิด2อันพร้อมกันจะเกิดความถี่บีทเท่าไหร่นะคะมาดูนะคะทีนี้ความถี่เสียงของแหล่งกำเนิด Y นะคะโจทย์ให้มา200เฮิรตซ์ส่วนของ X เราต้องมาหาจากไหนหาจากกราฟค่ะจะเห็นว่ารูปคลื่นที่เขาให้มาเนี่ยเป็นคลื่น2รอบครึ่งนะคะ2รอบครึ่งโดยใช้เวลาเท่าไหร่นะคะเวลาเนี่ย1ช่องแทน1คูณ10กำลังลบ3วินาทีซึ่งมีทั้งหมดคลื่นใช้เวลาทั้งหมดนะคะถ้าเรานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ช่องแสดงว่าเวลาที่คลื่นใช้จะเป็น10คูณ10กำลังลบ3วินาทีหรือพูดง่ายๆก็คือ10กำลังลบ2วินาทีงั้นหาความถี่ของคลื่น X ได้ยังไงก็คือจำนวนรอบต่อเวลาจำนวนรอบก็คือ2รอบครึ่งก็ 2.5 ใช่ไหมคะเวลาก็คือ10กำลังลบ2งั้นเราจะได้เป็น 2.5 คูณ10กำลัง2นะคะตอบก็คือ250เฮิรตซ์งั้นความถี่ของคลื่น X ก็จะเป็น250เฮิรตซ์ถ้าเรามาดูในช้อยนะคะช่องแรกพูดถึงความถี่จะเห็นว่ามีอยู่แค่ช้อย2ข้อเท่านั้นที่เป็นไปตามที่เราคำนวณคือข้อ4กับข้อ5นะคะทีนี้มาดูลักษณะของเสียงนะคะเขาพูดถึงความถี่บีทเราก็จะมาหาความถี่บีทความถี่บีทหาได้จากการเอาความถี่จาก2แหล่งกำเนิดลบกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในที่นี้เราเอาความถี่ของแหล่งกำเนิด x กับ y ลบกัน x ลบ y นะคะก็จะเป็น250ลบ200เราจะได้ความถี่บีทออกมาคือ50เฮิรตซ์นะคะได้50เฮิรตซ์พูดง่ายคือเวลาเกิดบีทก็คือการที่เราได้ยินเสียงดังค่อยสลับกันนะคะถ้า50เฮิรตซ์แสดงว่าจะได้ยินเสียงดังค่อยสลับกันเนี่ย50ครั้งใน1วินาทีใช่ไหมคะ50รอบใน1วินาทีแต่ว่าหูคนเราจะแยกเสียงดังเบาดังเบาดังค่อยอันเนี้ยนะคะได้ไม่เกิน7ครั้งต่อวินาทีตามที่โจทย์กำหนดมาเพราะฉะนั้น50เนี่ยมันเกินนั้นคนจะแยกไม่ได้แล้วพอแยกไม่ได้เราจะได้ยินเสียงดังอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ได้ยินเสียงดังสำหรับค่อยเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบข้อที่5นะคะข้อสุดท้ายสำหรับเรื่องเสียงแล้วค่ะนะคะเป็นโอเน็ตของปี63เขาบอกว่าตินทำการทดลองเพื่อทดสอบการได้ยินเสียงของตนเองเนี่ยโดยตั้งค่าให้แหล่งกำเนิดเสียงมีระดับเสียงนะคะคงตัวที่20เดซิเบลและค่อยๆปรับลดความถี่เสียงจาก 2,000 เฮิรตซ์เนี่ยไปถึง20เฮิรตซ์กำหนดให้ความสัมพันธ์ระหว่างระดับเสียงกับความถี่ที่ได้ยินเนี่ยดังภาพนะคะก็จะเป็นแกน x จะแทนความถี่นะคะแกน y เนี่ยจะแทนของระดับเสียงมีหน่วยเป็นเดซิเบลวิธีอ่านกราฟนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงวิธีการอ่านกราฟอีกทีนึงเรามาดูคำถามเราก่อนนะคะคำถามถามว่าจากข้อมูลเนี่ยข้อความต่อไปนี้ถูกต้องใช่หรือไม่นะคะทีนี้ข้อความจะถูกต้องไม่ถูกต้องมาดูวิธีการอ่านกราฟก่อนลักษณะกราฟแบบนี้นักเรียนจะเห็นว่าเขาขีดเห็นไหมคะเส้นกราฟข้างล่างก็คือขีดเริ่มของการได้ยินเดี๋ยวนะคะขีดเริ่มของการได้ยินเส้นกราฟข้างบนเนี่ยคือขีดเริ่มของความเจ็บปวดนะนั่นหมายความว่านะคะถ้าสมมติว่าเราเปิดเสียงที่ซักระดับ 2,000 เฮิรตซ์แล้วกันค่ะเราจะเริ่มได้ยินเสียงเมื่อระดับเสียงในของเราเป็นประมาณสักเกือบ0เดซิเบลถูกไหมคะตัวนี้นะคะแล้วก็ข้างบนเส้นข้างบนคือขีดเริ่มของความเจ็บปวดหมายความว่าถ้าระดับเสียงเนี่ยนะคะขีดเริ่มของความเจ็บปวดก็คือ120เดซิเบลถ้าระดับเสียงถึง120เดซิเบลเนี่ยอันนั้นเราจะเริ่มแบบปวดแก้วหูละจะเป็นอันตรายกับคนเราละนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มได้ยินเสียงที่ประมาณเสียงมีความดังประมาณระดับความเข้มเสียงหรือระดับเสียงตัวนี้ประมาณสัก0เดซิเบลนะคะแล้วก็ไม่เกิน120เดซิเบลเพราะฉะนั้นในแต่ละความถี่ก็คือขีดเริ่มของการได้ยินกับความเจ็บปวดเนี่ยจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นการได้ยินของเสียงมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับเสียงนะคะมันขึ้นอยู่กับความถี่ด้วยว่าเหมาะที่จะได้ยินที่ระดับไหนเนาะนี้เรามาดูช้อยค่ะ
ขาบอกว่าในการทดลองนี้ข้อที่1ก่อนเนาะ 10.1 ในการทดลองนี้ถ้าให้ระดับเสียงคงตัวที่20เดซิเบลตามที่โจทย์กำหนดนั่นแหละนะคะเมื่อเริ่มต้นทดลองตินจะไม่ได้ยินเสียงแต่เมื่อรับความถี่ปรับค่ะปรับความถี่ให้ต่ำลงเรื่อยๆตินจะเริ่มได้ยินเสียงเขาปรับความถี่จาก 2,000 เฮิร์ตนะคะลงมาเรื่อยๆเป็น20เฮิร์ตทีนี้คนเราเนี่ยเราจะเริ่มได้ยินเสียงที่ระดับเสียงเป็น0เดซิเบลใช่ไหมคะเราก็ต้องมาพิจารณาว่าเฮ้ยเมื่อเขาเริ่มทำการทดลองเขาเปิดเสียงที่2,000เฮิร์ต2,000เฮิร์ตเราจะเริ่มได้ยินมันก็คือระดับเสียงจะเริ่มที่0เดซิเบลนั่นคือเราจะเริ่มได้ยินเสียงเหมือนกันนะคะเริ่มได้ยินเสียงเนาะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าตินจะไม่ได้ยินเสียงเพราะนั้นข้อนี้ก็จะตอบนะว่าไม่ใช่นะคะตัวนี้แหละนะค่ะส่วนข้อ 10.2 ในการทดลองนี้ที่ช่วงความถี่ 20-40 เฮิร์ตตินจะได้ยินเสียงนี่เราก็ต้องมาดูก่อนว่าช่วงความถี่ 20-40 เฮิร์ต20เฮิร์ตระดับเสียงที่เราเริ่มได้ยินก็จะตกที่ประมาณสัก90แล้วกันนะคะ80กว่า90กว่าเงี้ยค่ะส่วน40เฮิร์ตระดับเสียงที่จะเริ่มได้ยินก็คือ60เดซิเบลแต่เสียงที่กำหนดในการทดลองนี้จะมีระดับเสียงเพียงแค่20เดซิเบลแสดงว่าถ้าใช้ความถี่ในช่วงนี้เราตินจะยังไม่ได้ยินเสียงนะคะเพราะยังไม่ถึงขีดเริ่มของการได้ยินของระดับความถี่นี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบว่าไม่ใช่ตินจะต้องไม่ได้ยินเสียงนะคะเพราะเสียงที่เขาใช้เพียงแค่20เดซิเบลเองนะคะต่อไปข้อ 10.3 ถ้าหลังจากทดลองเสร็จแล้วตินบังเอิญกดปุ่มปรับแหล่งกำเนิดเสียงผิดพลาดทำให้เกิดเสียงความถี่100เฮิร์ตระดับเสียง120เดซิเบลซึ่งเมื่อตินได้ยินเสียงนี้จะเจ็บปวดที่หูในทันทีก่อนอื่นมาดูที่ความถี่เสียง100เฮิร์ต100เฮิร์ตขีดเริ่มของการได้ยินจะอยู่ที่ประมาณ40กว่าเดซิเบลขีดเริ่มของความเจ็บปวดนะคะจะอยู่ที่วันมากกว่า120เดซิเบลแต่เขาเปิดเสียงที่ระดับ120เดซิเบลเพราะฉะนั้นยังไม่ถึงขีดเริ่มของความเจ็บปวดเขาจึงยังไม่เจ็บปวดหูในทันทีค่ะเพราะนั้นข้อนี้ก็ยังคงตอบว่าไม่ใช่นะคะก็คือโจทย์ข้อนี้ผู้ออกข้อสอบคงจะมีจุดประสงค์นะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยอ่านกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความถี่เสียงกับระดับเสียงให้เป็นนะคะเพราะฉะนั้นจากโจทย์ข้อนี้ที่ครูอธิบายไปหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะคะวิธีอ่านกราฟแบบนี้แล้วนะคะสำหรับวันนี้เราก็ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของเสียงจบแล้วนะคะพบกันในเทปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ